ก็เช่นเคยนะช่วงรีวิวสินค้าไอทีนะครับรีวิวไม่อวยหัวเว่ย P30 Pro ข้อดีข้อเสียที่ควรรู้ควรก่อนซื้อนะครับท่ามกลางกระแสร้อนแรงของกล้องมือถือที่เขาว่าดีสุดในโลกมีอะไรที่คุณควรรู้ก่อนซื้อบ้างวันนี้ยิงเข้ามารีวิวแบบไม่อวยจะเล่าให้ฟังนะครับส่วนสเปคอย่างเป็นทางการของหัวเว่ย P20 Pro นะครับขนาดตัวเครื่อง158x73.4x8.4 มม.น้ำหนัก192กรัมหน้าจอโค้ง OLED 6.47 นิ้วความละเอียด2340 คูณ 1080 CPU Kirin 980 2.3 GHz บวก 1.7 GHz ชิปกราฟิกนะครับ Mali G76 MP10 แรม 8GB หน่วงจอในตัวเครื่อง 256GB เพิ่มเมมได้โดยใช้เมมแบบนาโนรุ่นใหม่กันน้ำกันฝุ่น IP68 ลงน้ำได้ลึกถึง1.5เมตรไม่เกิน30นาทีกล้องหลัง3ตัวพร้อมกล้อง TOF 3D วัดระยะช่วยโฟกัสกล้อง1ตัวหลัก40ล้าน F/1.6 27mm 1/1.7 0 OIS กล้อง2 Ultra Wide 20ล้าน F/2.216mm กล้อง3เลนส์ซูม8ล้าน F/3.4 125mm 1/4 OIS PDAF 5x แบบ Optical Zoom TOF 3D กล้องหน้าเดี่ยว32ล้าน F/2.0 ถ่ายวิดีโอ 1080p แบตเตอรี่4,200มิลลิแอมรองรับ2ซิมแบบไฮบริดโดยซิม2เลือกใส่เมมได้ราคาเปิดตัว31,990บาทสอบฟีเจอร์กล้องนะครับกล้องหลัก40ล้านพิกเซล F/1.0 ด้วยเลนส์ขนาด 1/1.7 นิ้วควอดเซ็นเซอร์เทียบเท่าเลนส์ขนาด27มม.โดยมีการจัดเรียงเซ็นเซอร์รับภาพใหม่จาก RGGB แบบทั่วไปเป็นแบบ RYYB เพื่อจับสีเหลืองแทนสีเขียวเพื่อเก็บรายละเอียดสีที่ดีขึ้นแถมเซ็นเซอร์ยังถ่ายได้ในที่แสงน้อยได้ดีกว่าเดิม 125% เลนส์อุลตร้าไวด์20ล้านพิกเซลเทียบเท่ากับเลนส์16มม.เลนส์เทเลขนาด8ล้านพิกเซลพร้อม TOG Folded Optic และ Field of View Fusion Zoom ที่จะทำให้การซูมนั้นโคตรซูมสูงสุด50เท่าซึ่งเกินกว่ามือเราจะนิ่งได้แนะนำใช้ขาตั้งกล้องกล้องหน้า2ล้านพิกเซลควอดคอร์เซนเซอร์ 0.8 พิกเซลเซนเซอร์รับแสงหัวเว่ยซูเปอร์สเปกตรัม F/2.0 ถ่ายวิดีโอระดับ Full HD 1080p นะครับโฟนออปติกเพอริโคปมันคือการแหกข้อจำกัดของกล้องมือถือที่ระยะเลนส์และเซ็นเซอร์รับแสงนั้นถูกจำกัดด้วยความหนาของตัวเครื่องเดี๋ยวหัวเว่ยจะเอาเซ็นเซอร์ไปตั้งขวางอยู่ด้านข้างแล้วใช้กระจกสะท้อนภาพอีกทีทำให้เราสามารถเพิ่มระยะแหกกฎข้อจำกัดเดิมๆได้นะครับผมงานนี้เลยได้5เท่าออปติกซูมมาใช้บนมือถือแบบงาม Field of Fusion มีการถ่ายรูป3เท่าด้วยเลนส์การใช้ภาพจากเลนส์ปกติกับเลนส์ซูมแบบถ่ายรัวๆแล้วมาประกอบแล้วพร้อมครอบลงเป็นภาพ 3x ภาพเดียวจึงทำให้ภาพที่ได้ออกมาคมชัดละเอียดไม่ตกหล่น Night Mode Night Mode ที่สามารถโฟกัสและถ่ายภาพออกมาได้สว่างชัดเจนนั้นที่อยู่ในที่มืดสนิททำให้เราไปเดินสามารถเดินตามลาดแสงเหนือลาดทางชับเผยอย่างสบายๆเพียงในการถ่าย Night Mode ก็ต้องถือกล้องค้างไว้5วินาทีดังนั้นเน้นถ่ายวัตถุอาจถ่ายคนหรือซูมถ่ายชาวบ้านในที่มืดเงาเสยก็คงไม่ได้นอกจากเทคโนโลยีที่กล่าวมาแล้วรูปแบบอื่นๆที่มีเพียบไม่ว่า AI ในคำนวณการถ่ายภาพ TOF ก็จะยิงที่จะยิงแสงไปเพื่อวัดระยะห่างของวัตถุในการละลายหลังที่อัปเกรดจากรุ่นก่อนเกิดขึ้นจากรุ่นก่อนยังไม่รวมถึงความเทียบของการถ่ายวิดีโอพร้อมกัน2กล้องแบบมุมกว้างในทั้งหน้าจอขวาแบบซูมได้พร้อมกันกับหน้าจอซ้ายนะครับสิ่งที่ประทับใจใน P20 P30 Pro 1งานประกอบไม่จะเป็นงานกราฟเกรด A ที่รอบซัมซุงมาทุกมุมจนไม่กล้าเลี่ยงคำทำให้ใช้ว่าแรงแรงใจก็ตามสีด้านหลังทำออกมาได้วัวกว่า S10 Plus UI ที่ดีขึ้นความรู้สึก
ไม่ขัดไม่รู้สึกขัดตาเหมือน P20 Pro ที่ผ่านมาดูสมูทเป็นระเบียบแน่นอนกว่าแน่นอนว่าสามารถโหลดธีมเพิ่มได้มากมาย 3. แป้นพิมพ์ใช้สวิตช์คีย์ดีงามสวย P20 Pro ฟอนต์แป้นพิมพ์น่าเกลียดบล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือสแกนชายนิ้วมือบนหน้าจอทำได้เร็วมากและแม่นกว่า S10 แบบไม่น่าเชื่อ 5. กล้องโหมดโปรที่ดัน ISO ได้สุดๆจนคนร้องว่าเทพอันนี้พี่ไม่ได้ลองพี่เป็นสายออโต้ 6. เทคโนโลยีกล้องใหม่ไม่ว่าจะแม้จะเป็นโฟร์หรือเซ็นเซอร์ใหม่ RBB RYYB แทน RGB ที่เก็บแสงได้ดีกว่า100%เจ็ดเล่นเกมลื่นไม่ร้อนไปหากันรอยกระจกสลับสายเกมอย่างเมื่อเน็ตมาติดรับรองฟินแน่และ8แบตอึดดีวางไว้ทั้งคืนลดไป3%เองงานตีต้องมาเจสชมอย่างเดียวมันก็ไม่ดีใช่ครับต้องแบบกึ่งกันนะครับ 1. กล้องหน้าถ่าย 4K ไม่ได้อันนี้เฟลมากสับเรือธงในปีมือถือเรือธงในปี2009 2. ตัวกล้องหลัง40ล้านนั้นคนถ่ายสายออโต้อย่างพวกเราก็หมดสิทธิ์ใช้เพราะเมื่อเลือกความละเอียด40ล้านแล้วซูมไม่ได้ต้องเลือกเป็น10ล้านแทน 3. ซูมมาก10 เท่าต้องการแสงมากคนถ่ายตอนกลางวันไหนจะจ้าส่องสว่างหากถ่ายตอนแสงไม่เยอะภาพจะเป็นวุ้นๆไม่คมสวยอลังการเหมือนโฟตที่ถาวไอเฟล 4. สียอมภาพจะเพี้ยนในโหมด Aperture หรือหน้าชัดลำเบอร์เฮียบซอฟต์แวร์จะหาย 5. อุลตร้าไวด์ทำได้ดีหากคนถ่ายภาพไปประกวดแต่สายครอบครัวสายท่องเที่ยวคนปกติรู้สึกว่าชอบของภาพมืดๆบนแนวของเขา 6. จอโค้งจนได้สังงั้นและ 7. slow motion ถ่ายแล้วไม่สามารถกลับมาเลือกช่วงที่จะ slow ได้ถ่ายได้ยังไงจะถ่ายยังไงได้อย่างนั้นสรุปกล้องมีดีที่ซูมโหมดกลางคืนและโหมดโปรที่ดัน ISO ไปเกิน 400,000 คนสายออโต้ก็มี AI ชาญฉลาดที่เลือกซีนภาพได้เร็วกว่าและเร็วและเป๊ะกว่า P20 Pro เมื่อปีก่อนเยอะถ่ายส้มตำปีนี้เขารู้จักแล้วใครใช้ P20 Pro บอกเลยถึงเวลาเปลี่ยนและควรจะเปลี่ยนสงสัยใช้ Mate 30 Pro อยู่ผมว่าเฉยๆนะสำหรับคนยังไม่เคยใช้ Huawei ราคาที่ดีขนาดนี้หากชอบภาพแนวไลก้าแบบนี้และไม่ค่อยได้ใช้กล้องหน้าถ่าย 4K แล้วก็ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมายับยั้งการไปถอย Huawei P30 Pro มาแล้วว่าแล้วก็ไปถอยกันเลยจนฟันยิ่งผูกโปรขั้นมือถือยิ่งถือนี่ราคา10,000 กว่าบาทเริ่มมองมือถือตัวกลางไปได้เลยเชื่อว่า P30 Pro กินเรียบเฮ้อเฮ้อนะครับซูเปอร์ซูมนี่เขาว่าตัวนี้ซูมเทพมากนะครับหากว่าจะถ่ายนะผมถ่ายซูเปอร์ซูม50 เท่าแนะนำไม่ใช้ขาตั้งกล้องนะครับกันมือสั่นนะครับส่งแสงเข้าที่สว่างภาพออกมาดีสำหรับแอคชั่นช็อตหรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับเท่าที่ทดสอบมาเชตเตอร์ของ P30 Pro เร็วมากสามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้เกือบเดทันทีที่เราถ่ายภาพนะครับพอลองเก็บภาพเคลื่อนไหวด้วยการซูมอย่าง10เท่าต้องบอกเลยว่าแรงจริงๆดีมากๆนะครับกล้องหน้าหรือเซลฟี่กล้องหน้าแม้จะไม่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้และเวลาถ่ายวิดีโอมุมกล้องจะแคบแต่พอถ่ายภาพกลับได้ที่มุมกว้างสวยงามทั้งเซลฟี่และกูฟี่มีโหมดปรับหน้าเนียนหน้าเรียวให้เลือกใช้งานได้เลยนะครับตามสะดวก AI ของ Pixel 30 Pro ปรับสีและการทำงานของกล้องมาได้สุดใจสายออโต้เท่าไหร่นะครับแต่ลองปรับไปปรับมานะเดี๋ยวก็ได้เองนะครับซูเปอร์มาโครใกล้กว่านี้ก็ชนแล้วโหมดยังใช้ไฟสว่างหน่อยเมื่อกับการถ่ายแบบอื่นๆพอแสงน้อยปุ๊บภาพจะไม่คมทันทีอีกทั้งการถ่ายซูเปอร์มาโครต้องมีเทคนิคหนึ่งตรงที่ว่าอยู่เอาไปจ่อยใกล้วัตถุแล้วต้องโฟกัสไม่ค่อยได้ค่อยๆเลื่อนหาวัตถุจะง่ายกว่านะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะผมบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าจะขายที่เน้นสีสันและรายละเอียดของจริง P30 Pro ไม่เหมาะสมนะผมเนื่องจากว่าสีจะเพี้ยนนะครับผมยิ่งหากใครชอบถ่ายแบบละลายหลังเวลาขายของเพื่อดูแพงถ้าดูแพงหน้าเพจดูดีสวยงามยิ่งแย่หนักว่าสีผิดเลยนะครับสำหรับในช่วงรีวิวสินค้าไอทีห้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามากระดับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ